ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาสุรินทร์จัดตักบาตรบนหลังช้าง37เชือกเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษารัฐบาลเดินหน้า10โครงการเฉลิมพระเกียรติยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเตรียมส่งมอบที่ดิน 72,000 ไร่เป็นที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินโจไบเดนประกาศจะกลับมาหาเสียงต่อสัปดาห์หน้าหลังพักฟื้นจากโควิด-19 ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ถอนตัวจากการลงเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงทางไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองผมภัทรชัยปราดอุดมครับวันนี้ข่าวเที่ยงของเรามีหลายประเด็นที่อยากชวนคุณผู้ชมแสดงความ